สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในเวลา 16:00 น.ถึง 16:30 น.นะคะกับรายการ Lady Society ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเกมมีข่าวสารมาอัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีข่าวสารอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นอัปเดตกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะบริษัทเอเวอร์ไนจำกัดภายใต้การบริหารงานของคุณสุนีรอดประสิทธิ์นะคะประธานบริหารผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพความงามมากว่า20ปีจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สุดปังนะคะเบลโซมัลติแพนโปรตีนทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพที่ดื่มอร่อยพร้อมหุ่นเฟิร์มนะคะลีนลงลีนไวจัดเต็มถึง4รสชาติหวังครองใจหนุ่มหล่อสาวสวยคนรุ่นใหม่นะคะโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แกงโอเพนนิ่งเบลโซมัลติแพนโปรตีนพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะนางเอกสาวสวยดีกรีนางงามอย่างสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ที่ไว้ใจนะคะเลือกเบลโซมัลติแพนโปรตีนเป็นตัวช่วยดูแลหุ่นสวยสุขภาพดีไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาณลานกิจกรรมชั้นจีนะคะศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์คแอนด์สเปลนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้ทำการเปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่แล้วก็ไฮไลท์สุดพิเศษจากสาวปุ๊กลุ๊กภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะสนุกดีค่ะออกกำลังกายแล้วกินโปรตีนคือพอเราเป็นพรีเซนเตอร์โปรตีนเนาะมันทำให้เราก็เหมือนต้องทดลองกินแล้วก็ทดลองออกกำลังกายแล้วมันก็กลายเป็นสนุกแล้วเราพอเราเห็นผลลัพธ์ที่มันดีเราก็เลยรู้สึกเอนจอยกับการกินโปรตีนแล้วก็ออกกำลังกายคู่ๆเลยค่ะจริงๆอ่ะถ้าเกิดเอาโดยเนเจอร์เลยตั้งแต่ตอนแรกคือเป็นคนที่ไม่ได้ชอบออกกำลังกายค่ะเพราะว่าขี้เกียจแต่พอเราเป็นคนอ้วนง่ายเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องออกกำลังกายเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานในวงการบันเทิงได้จนวันนึงเราออกกำลังกายเรื่อยๆค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้เห็นผลลัพธ์เราก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเอนจอยกับการออกกำลังกายจนทุกวันนี้ก็คือถ้าว่างก็คือต้องไปยิมก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่เป็นสายสุขภาพนะคะหรือว่าใครหลายๆคนที่ต้องการลดน้ำหนักก็ได้เพราะว่ามื้อสุดท้ายมื้อเย็นของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินอาหารเนี่ยเรากินโปรตีนก็จะทำให้หุ่นของเราดีขึ้นแล้วที่สำคัญคือร่างกายก็ไม่ได้โหยสารอาหารด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเบลโซมัลติแพนค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายได้ที่สมาชิกของเอเวอร์ไนท์ทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะกันนี้เย่แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำระดับโลกด้านความงามที่เป็นธรรมชาตินะคะจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดกันนี้เย่บายคอมพีทโอเวอร์ไนท์บูสเตอร์เซรั่มครั้งแรกของเซรั่มสุดกลางคืนนะคะที่มีส่วนผสมจากวิตามินซีบริสุทธิ์สกัดจากธรรมชาติที่มีความเข้มข้นถึง 10% โดยเทคโนโลยีของกลิ่นไซแอนสุดเฉพาะของกันนี้เย่โดยเนื้อเซรั่มนะคะได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานในเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วยบล็อกจุดด่างดำเผยผิวกระจ่างใสลดความหมองคล้ำแล้วก็ลดเลือนรอยดำนะคะแถมยังเติมความชุ่มชื้นนะคะเห็นผลทันทีภายในข้ามคืนไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมชวนทุกคนนะคะมาร่วมไขความลับผิวใสไปกับเซรั่มนวัตกรรมใหม่ล่าสุดผ่านกันนี้เย่ Overnight Allies Experience นะคะการผสมผสานระหว่างกินไซแอนเข้ากับ Immersive Art นะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศสจากกันนี้เย่แล็บมาคอยให้คำแนะนำโดยมีสาวก้าวสุภัสรานะคะพรีเซนเตอร์คนสวยมาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ทริคการดูแลผิวด้วยตัวเองและส่งต่อผลลัพธ์ผิวสวยใสนะคะที่เกิดขึ้นจริงพร้อมด้วยนายแพทย์วรพัฒน์นะคะหรือว่าคุณหมอเก่งเข้าร่วมงานนั้นเดอะสแตนดาร์ดแบงคอกมหานครวันนี้นะคะเปิดตัวกันนี้ Bright Complete นะคะ Overnight Booster Serum นะคะเป็นตัวมีเพียววิตามิน C ถึง 10% นะคะช่วยฟื้นบำรุงล้ำลึกในตอนกลางคืนค่ะใช่ตื่นมาทุกเช้าเราจะไม่กังวลแล้วว่าหน้าเราจะแบบหมองคล้ำไหมเพราะว่าตัวนี้นี่ช่วยบำรุงล้ำลึกจริงคือแบบเดย์เนี่ยมันจะมีส่วนผสมแบบทรงพลัง 4% ก็คือมีไนซินามายมีอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ตัวนี้คือเขาบำรุงแบบเหมือนเข้มข้นกว่าเดิมในตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องการแบบการบำรุงที่แบบหนักแน่นแบบแน่นแบบอัดจัดเต็มมากๆอย่างเงี้ยตอนเช้าเนี่ยมันจะหนักมากไม่ได้เพราะว่าอาจจะหน้ามันหน้าเยิ้มในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเขาแบบผลิตให้มันเหมือนแบบเข้ากับคนเอเชียสภาพผิวสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะแบบเป็นจุดดำได้ง่ายไงเพราะว่าเราเจอทั้งแสงทั้งแบบรอยสิวอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆเก้าปีที่แล้วมั้งคะเก้าไปกับทางการเนียที่ปารีสก็คือมีตัวโปรดักต์ตัวนี้แล้วแต่ว่าเขาอ่ะยังไม่ได้เอาเข้ามาที่ไทยก็ฝากกันนี่นะคะ Bright Complete นะคะ Overnight Booster Serum ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวใหม่ของกันนี่นะคะอยากทุกคนไปลองกันเยอะๆนะคะเพราะว่าส่วนผสมเขาเข้มข้นจริงๆแต่ว่าเนื้อสัมผัสเขาบางเบาคือคนที่แบบตอนกลางคืนไม่ชอบเหนอะหนะหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ตอบโจทย์
คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะพร้อมอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ที่เว็บไซต์นะคะ Facebook Fanpage รวมไปถึง LINE แอดของทางKanye Thailand ได้เลยนะคะ ยิ่งใหญ่สมการรอคอยแบบไม่ต้องหารจริงๆเลยเลยค่ะสำหรับการจัดงานในรอบออดิชั่นนะคะของกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพสระบุรี2024เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสาวงามนะคะที่ตอบโจทย์ 4B คือ Beauty Body Brand แล้วก็ Businessรวมถึงความเป็นไอดอลนะคะตามที่กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ตามหาเพื่อความเป็นที่สุดของเวทีนางงามอันดับ1ของไทยไปเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานำโดยคุณมอร์ฟีนะคะผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครและมิสแกรนด์สระบุรี2024โดยได้รุ่นพี่อย่างสาวอิงฟ้าวราหะนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และสาวชาร์ลอตต์ออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเพื่อช่วยคัดเลือกนะคะในรอบออดิชั่นนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะงานวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดศักราชอย่างเต็มตัวนะคะสำหรับแกรนด์ระดับจังหวัดในรอบนี้นะคะก็คือมิสแกรนด์กรุงเทพสระบุรีค่ะเปิดออดิชั่นเป็นจังหวัดแรกนะคะซึ่งวันนี้เราจะออดิชั่นจาก50คนให้เหลือ40คนนะคะโดยมีแบ่งเป็นรอบความสามารถต่างๆนะคะให้ครบทั้ง4ด้านที่บอต้องการนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้ง40คนที่เข้ารอบวันนี้นะคะเราจะคัดจังหวัดละ1คนนะคะที่ได้คะแนนสูงสุดจากทั้งพี่ฟ้าน้องชาร์ลอตแล้วก็กรรมการทุกท่านนะคะเพื่อเข้า Fast Track นะคะท็อป10ของจังหวัดทันทีนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาได้ทราบกันว่าแต่ละคนนอกจากหน้าตาสวยแล้วเดินดีแล้วความสามารถพิเศษคืออะไรคิดว่าวันนี้ต้องมีคนแจ้งเกิดอย่างแน่นอนค่ะก็วันนี้อยากให้น้องๆเป็นตัวเองค่ะเหมือนว่าจริงๆเราคิดว่าเสน่ห์ทุกอย่างในเรื่องของความสามารถอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดคือเราก็จะหาคนที่มีชาร์มมิ่งที่แบบมีเสน่ห์เราแบบหยุดมองไม่ได้แล้วก็มีความเป็นตัวเองมันก็จะทำให้โดนตกอยู่แล้วจริงๆหนูได้มีการถามแล้วค่ะว่าแบบว่าปีนี้บอสแบบมองหาอะไรอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยคือเขาก็อยากได้อย่างที่บอกว่ามันมีการเพิ่มขึ้นมาก็คือมีความเป็นทีป๊อปหรือว่าเคป๊อปอะไรเงี้ยก็อาจจะหาคนที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องการเต้นมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกคือเสน่ห์นี่คือสำคัญที่สุดได้เลยค่ะก็ฝากในรอบต่อไปนะคะจะมีอีกครั้งในวันที่27สิงหาคมคือรอบการเปิดตัวผู้เข้าประกวดซึ่งเราจะมีการเปิดตัวผู้เข้าประกวดในชุดสุดหรูนะคะรวมถึงการประกวดดีไซเนอร์ในวันนั้นด้วยผู้เข้ารอบดีไซเนอร์ทั้ง40ท่านซึ่งมีอายุต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่15ปีนะคะจะได้ตัดชุดจริงๆให้ผู้เข้าประกวดของเราทั้ง40คนนะคะใส่โชว์ในงานเปิดตัวผู้เข้าประกวดค่ะแล้วเราจะเดินแบบแคทวอล์กแบบระดับโลกนะคะเอาเรฟเฟอเรนซ์ระดับโลกแล้วกันนะคะที่ Benedict Studio ในวันที่27สิงหาคมนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมีเข้ากองประกวดกันในวันที่7ค่ะกันยายนและประกวดรอบไฟนอลนะคะเราจะเริ่มกันที่รอบเรียกว่าเป็นรอบชุดว่ายน้ำนะคะเราขอเปลี่ยนรอบชุดว่ายน้ำในวันที่13กันยายนส่วน15กันยายนเป็นไฟนอลมิสแกรนด์กรุงเทพ17กันยายนเป็นไฟนอลมิสแกรนด์สระบุรีค่ะแต่เบื้องต้นวันที่27นี้นะคะก็จะมีการขายบัตรเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะพื้นที่จำกัดนะคะก็จะเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมถึงท่านที่สนใจนะคะสปอนเซอร์ต่างๆนะคะเข้าร่วมงานในการเปิดตัวผู้เข้าประกวดซึ่งแปลกแตกต่างยิ่งใหญ่และมีการมอบรางวัลให้กับดีไซเนอร์ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองในวันนั้นด้วยค่ะเราจะมาดูชุดจริงของดีไซเนอร์กันในรูปแบบของไทยซีวิไลเซชันค่ะและแฟนๆนะคะอย่าลืมเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะกับการกลับมาพบกันอีกครั้งภายในงานเปิดตัวผู้เข้าประกวดนะคะพร้อมแฟชั่นโชว์สุดอลังการในวันที่27สิงหาคมนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะคุณผู้ชมในที่สุดก็เดินทางมาถึงรอบตัดสินกันแล้วล่ะค่ะสำหรับปรากฏการณ์ทางดนตรีนะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตเวที Creation Present The Way First Concert ของ8ศิลปินอินเทิร์นวัยมัธยมจาก The Way Artist Intern Camp นะคะที่ได้ผ่านการอัพสกิลมาอย่างเข้มข้นจากทีมเวที Creation โดยมีคุณนิกวิเชียนนะคะ Head Master แล้วก็เหล่าไกด์ไลเนอร์รวมทั้ง Camp Master นะคะซึ่งได้มีการจัดงานแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาวงดนตรีที่พร้อมที่สุดนะคะที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพไปเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยได้รับเกียรติจากคุณณรงค์เจรวนนท์นะคะรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและรองประธานไอคอนสยามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักถูกไอคอนหอชั้น7ไอคอนสยามและน้องๆวงดนตรีมัธยมนะคะที่พร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพคว้ารางวัลชนะเลิศ นะคะรับโล่แล้วก็ประกาศนียบัตรพร้อมด้วยรางวัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาทคือวงแท็กโทนนะคะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมก้าวกรุงเทพนั่นเองค่ะจริงๆเราไม่เรียกว่าการแข่งขันนะสิ่งที่เราทำวันนี้มันเป็นการให้เด็กมาโชว์เป็นคอนเสิร์ตเหมือนเป็นโชว์เคสเขาเลยนะครับหลังจากที่เขาได้เข้าแคมป์พัฒนาทุกๆอย่างเป็นเวลาเดือนกว่าๆแล้วก็มีการไปได้ลงถนนไปเป็นบัสกิ้งนะครับไปเล่นกับคนดูนะครับแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์มากมายแล้ววันนี้มันเป็นการน้องจะได้มาโชว์สิ่งที่เขาได้รับจากแคมป์นะครับแต่แน่นอนมันก็ต้องมีการโหวตว่าใครพัฒนาการได้ดีสุดนะฮะสอบได้ที่1ที่2ที่3เนี่ยมันก็คงมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะที่มาแข่งขันกันเลยทุกคนมาร่วมมือร่วมใจแม้ทั้งเซอร์ไพรส์หลายอย่างที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราอยากให้รู้ว่านี่คือ family ของ The Way ที่แบบเราอยากจะสร้างความรู้สึกใหม่ๆว่าดนตรีไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันแต่เป็นการนำเสนอสิ่งต่างๆที่นอกกรอบก็ได้ในกรอบก็ได้แต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็ต้องเลือกเอาว่าเขาอยากให้คนดูชอบเขาแบบไหนครับก็ฝากถึงน้องๆแล้วกันจริงๆก็เคยพูดกับน้องๆเรื่องนี้ไปน่าจะครบทุกวงแต่ว่าก็อยากบอกอีกรอบนึงว่าแบบเส้นทางต่อจากนี้มันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าวันนี้น้องได้เริ่มเห็นเริ่มรู้แล้วก็ได้เรียนอะไรหลายอย่างจะไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าเรายังรักที่จะทำมันอยู่อะไรเงี้ยก็อย่าหยุดไม่มีใครทำให้เราหยุดได้อะนอกจากตัวเราตัดสินใจว่าจะหยุดเองแล้วก็ถ้าวันไหนที่ท้อก็อยากให้ย้อนกลับมาคิดถึงช่วงเวลานี้ของน้องๆละกันว่าเราเริ่มทำวงทำไมเราเล่นดนตรีทำไมแล้วเราแบบอยู่กับเพื่อนแล้วเรามีความสุขแล้วเรามีความสุขเพราะเรารักดนตรีใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบฝากน้องๆไว้ละกันว่าเราพี่ๆจะรอฟังรอดูผลงานของน้องๆแน่นอนสำหรับพี่เองกับรู้สึกว่าพี่ได้รับกำลังใจจากน้องๆ นะในการเดินทางในถนนเส้นนี้ต่อนะครับพี่จริงๆก็มันก็หยุดได้แล้วอ่ะแต่ว่าเราอยากทำต่อเหมือนที่แพทบอกว่าไม่มีใครหยุดเราได้แล้วพี่ก็พยายามทำนะฮะแล้วก็น้องก็สร้างกำลังใจให้พี่แล้วก็พี่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่พี่มีประสบการณ์มาตลอดหลายสิบปีในวงการเนี่ยก็พร้อมจะเป็นคนที่แบ็กอัพเป็นกำลังใจให้เขาตลอดไปนะครับในเส้นทางสายนี้ถ้าเขายังอยู่ในเส้นทางสายนี้เราก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้บอกได้เลยนะคะว่าช่วงหน้าก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่แบบว่าโอ้ยสำคัญแล้วก็ทันทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารในช่วงที่เหลือกันเลยดีกว่าค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่เหล่าบรรดาสายมูต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับโปรเจกต์อภิมหามงคลจัดสร้างวัตถุมงคลพระพรหม168นะคะที่จัดสร้างโดยซุปตาร์นักบู๊ระดับฮอลลีวูดโทนี่จาหรือว่าจาพนมยีลำโดยได้มีการจัดงานพิธีสุดยิ่งใหญ่นะคะไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาณประลัมพิธีวัดขนอนตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีเหล่าพระเอกสายบุญนะคะนำทีมโดยหนุ่มเคลลี่ธนภัทรนะคะที่แท็กทีมมากับหนุ่มลิววชิรวิทย์แล้วก็หนุ่มท็อปจรนนะคะมาร่วมงานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลพร้อมกับร่วมกันเป็นสะพานบุญนะคะในการบอกต่อเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดสร้างมาสมทบทุนในการพัฒนาวัดนิเวศวัฒนารามบ้านโคกศูนย์ตำบลบักใดจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยนั่นเองค่ะตั้งใจทำครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับพรพระพรหม168อยากทำให้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือก่อนที่จะเริ่มต้นก็คือแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดคือความศรัทธานะครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้ไปที่ประเทศจีนนะครับไปถ่ายหนังที่เรื่องดีเทคทีฟชานาทาวน์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปไหว้นะฮะพระพรหมนะครับแล้วก็มีพระแม่กวนอิมซึ่งวันนี้ถือว่าครบรอบ1ปีนะครับ1ปีแล้วครับเป็น1ปีแล้วครับ365วันที่ผมกลับมาจากเมืองจีนนะครับนับได้365วันนะครับก็ไปไหว้มีองค์พระพรหมอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็ขอพรพระพรหมที่นู่นนะครับให้งานประสบผลสำเร็จแล้วก็ให้โควิดหายไปนะครับจนวันนี้เราได้กลับมาแล้วก็มาสร้างพระนะครับซึ่งเป็นพระพรหมนะครับรุ่นพรพระพรหม168แล้วก็ได้อย่างที่เห็นนะครับวันนี้365วันพอดีครับก็ทั้งคนจีนแล้วก็มาเลเซียไต้หวันสิงคโปร์ครับก็มาหมดเลยครับก็รู้สึกประทับใจถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับก็ผมครั้งแรกในชีวิตด้วยครับที่ได้มาทำสิ่งนี้นะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับเพราะว่าหนึ่งคือเราอย่างที่เห็นนะครับคือตั้งใจทำแล้วก็ระลึกถึงคุณของแผ่นดินทำไมถึงมาสร้างที่นี่ใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งวัดขนอนเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่คือเป็นดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรานะครับที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมามิฉะนั้นนะครับเหรียญพรพระพรหมก็คือการสำนึกรู้คุณของท่านนะครับของบรรพบุรุษครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นั่นเองครับงานดีมากนะครับและเป็นวันดีด้วยนะครับเป็นวันที่5เสาร์5ด้วยครับงานนี้มีเกจิมาหลายรูปเลยครับแล้วก็มวลสารต่างๆนี่คือสุดยอดมากๆเพราะว่าโทนิจาเขาตั้งใจมากครับผมรู้ว่าแกไปนิมนต์ทุกท่านมาด้วยตัวเองนะครับรุ่นพรพระพรหมนะครับ168ของคุณโทนิจาก็มาร่วมบุญด้วยกันมาร่วมบุญด้วยกันนะครับก็โหตอนนี้มีหลายคนสนใจมากนะครับนี่ก็เราจะตั้งทีมพรพระพรหม168ก็ฝากด้วยนะครับใครอยากมาร่วมบุญก็เชิญนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะลงไปถึงเว็บไซต์นะคะของพรพระพรหม168ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับนิทรรศการหมุนเวียนประจำปีที่ในครั้งนี้นะคะถูกจัดขึ้นจากกระแสของแฟชั่นที่ว่ากันด้วยความเร็วนะคะฟาสต์แฟชั่นช็อปล้างโลกเริ่มที่ตัวเราเปลี่ยนที่ตัวเราคุณพร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่โดยมีคุณพาชัดนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมมิวเซียมสยามเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการหมุนเวียนดังกล่าวณห้องนิทรรศการชั่วคราวชั้น1อาคารนิทรรศการมิวเซียมสยามโดยได้แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างสาวเชอร์รี่เข็มอับสอนนักแสดงพิธีกรชื่อดังเข้าร่วมงานสำหรับนิทรรศการฟาสต์แฟชั่นช็อปล้างโลกนะคะได้มีการจำลองหน้าร้านมิวส์มอลล์ของแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นตามห้างโดยแบ่งออกเป็น2โซนสำคัญนะคะคือโซนที่1ห้องช็อปล้างโลกเพื่อให้คุณได้ตระหนักถึงพฤติกรรมการช่างช็อปของพวกเรานะคะจัดชั่งน้ำหนักให้ความสำคัญกับอะไรระหว่างเราหรือโลกและโซนที่2นะคะห้องสโลว์แฟชั่นช็อปช่วยโลกนะคะที่อยากจะแนะนำแล้วก็นำเสนอตัวเลือกที่จะช่วยให้โลกใบนี้นะคะสามารถอยู่ไปควบคู่ด้วยกันนั่นเองค่ะวันนี้เขาเปิดนิทรรศการนะคะแฟชั่นช็อปล้างโลกนะครับก็คือจริงๆอยากให้คนมาดูเพราะว่าการที่จะช่วยโลกช่วยอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มันส่งผลต่อโลกแล้วเราจะช่วยให้โลกดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทำคนเดียวมันต้องเกิดจากทุกคนทุกอย่างในสังคมช่วยกันทำถ้าเรามาแล้วรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนจิตสำนึกเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้วก็อย่างน้อยก็เริ่มเปลี่ยนกันวันนี้เป็นต้นไปเล็กๆน้อยๆก็ยังดีหน่อยข้างหน้าโลกมันก็จะดีขึ้นมีสองโซนนะฮะมีฟาสต์แฟชั่นกับสโลว์แฟชั่นก็คือช็อปล้างโลกกับช็อปช่วยโลกเราพาร์ทแรกพูดถึงว่าเป็นเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นจากของอุตสาหกรรมแฟชั่นว่ามันทำลายแล้วล้างโลกยังไง
ส่วนทางเลือกเราก็เสนอออปชันอีกห้องหนึ่งเลยว่ามันมีทางเลือกให้หลายทางมากเลยนะแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรก็เป็นโอกาสให้ทุกคนได้มาปฏิรูปปฏิวัติพฤติกรรมการช้อปปิ้งของเขาดีใจค่ะที่ทางมิวเซียมสยามจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมาขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราก็พยายามจะเหมือนสื่อสารให้คนหันมาสนใจในแง่ของสิ่งแวดล้อมอะว่าจริงๆอุตสาหกรรมแฟชั่นก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเยอะมากๆเลยซึ่งทางนิทรรศการก็สามารถให้ข้อมูลในแนวทางที่มันสนุกแล้วก็น่าสนใจแล้วก็คิดว่าคนที่มาชมเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับคนได้ดีมากแล้วก็อย่างตัวเชอรี่เองอ่ะขนาดทำงานมาอันเนี้ย8ปีแล้วก็เพิ่งทราบเรื่องแบบมีข้อมูลใหม่ๆที่เราแบบเหมือนยังไม่ทราบอย่างเช่นเรื่องเครื่องซักผ้าในการซักแล้วมันจะมีไมโครพลาสติกออกมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขามีการแบบทำให้เห็นว่าถ้าช็อปล้างโลกมันเป็นแบบนี้นะแต่มันมีวิธีการมันก็ได้นำเสนอด้วยว่าแล้วการแก้ไขในสิ่งที่ทุกคนทำได้ง่ายๆทำยังไงหรือแบบแค่คอนเซ็ปต์ง่ายๆว่าการช็อปเลสอะค่ะบายเลสเนี่ยมันก็ช่วยละการซ่อมการอะไรต่างๆเหล่านี้คือมันก็สามารถแบบช่วยทำให้เรารักษาทรัพยากรแล้วก็ลดการปล่อยมลพิษไปสู่ธรรมชาติได้ดีมากๆเราจัดถึงวันที่3ธันวาคมนะมีเวลาอีก4เดือนจากนี้มิวเซียมสยามเปิดทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียวแล้วก็10โมงเช้าถึง6โมงเย็นรถไฟฟ้า MRT มาถึงหน้ามิวเซียมก็จริงๆมันไม่ใช่นิทรรศการที่ดูยากเย็นเราจะทำเป็นนิทรรศการโป๊ะแตกหน่อยก็คือเหมือนกับเข้าถึงง่ายแล้วก็มีจิกัดเล็กน้อยเพื่อจะจิกัดตัวคุณเองอ่ะแหละว่าเราเป็นหนึ่งในส่วนคนที่สร้างปัญหาและเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อแก้ปัญหานิทรรศการหมุนเวียนประจำปีนะคะ Fast Fashion Shop ล้างโลกเริ่มทำการจัดแสดงแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่3ธันวาคม2566โดยเปิดให้บริการนะคะในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 18:00 นณห้องนิทรรศการชั่วคราวชั้น1อาคารนิทรรศการมิวเซียมสยามโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าชมแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ของทางมิวเซียมสยามได้เลยนะคะมีหยอนเน่แบบสกินแคร์สัญชาติไทยที่สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจของบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะไอซ์พาร์ตี้หรือว่าคุณไอซ์ภาวิดาซึ่งหลายคนรู้จักกันดีนะคะในฐานะผู้ข้ามวอดในแวดวงของบิวตี้บ้านเรามันนานกว่า10ปีโดยผลิตภัณฑ์สกินแคร์ใหม่ล่าสุดนี้นะคะมาพร้อมกับคอนเซปต์ Easy Effective Experience and Eco-Friendly นะคะเพื่อตอบโจทย์คนรักผิวยุคใหม่ให้ได้สนุกสนานนะคะกับการดูแลตนเองอย่างอ่อนโยนโดยมีความเชื่อที่ว่านะคะเมื่อเรารักอะไรเราจะดูแลสิ่งนั้นเป็นอย่างดีดังนั้นนะคะการเริ่มสร้างแบรนด์จากความรักมักจะมาพร้อมกับคำว่าดีที่สุดนั่นเองโดยได้มีการจัดงานนะคะมิยอเน่ปาร์ตี้เพื่อเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศสุดน่ารักนะคะในสไตล์พาสเทลพร้อมมอบประสบการณ์ดูแลผิวครั้งใหม่ให้สมกับสโลแกนที่ว่านะคะ Love Me Love My Skin Love Me Your Name นะคะด้วยการดูแลผิวจาก4ผลิตภัณฑ์หลักคือ Mi Your Name Milky Cleansing Gel Mi Your Name Skin Booster Toner Mi Your Name Everyday Serum และ Mi Your Name Clear Skin Serum นะคะซึ่งทั้งหมดโดดเด่นด้วยสารสกัดสุดอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวไม่ว่าคุณจะมีผิวที่แข็งแรงนะคะบอบบางหรือว่าแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ตั้งใจทำของมาให้คนได้ใช้จริงๆคือเราเป็นแบรนด์ที่ตรงกับยูเซอร์เลยเราไม่มีคนกลางเราไม่มีใครเพราะเราต้องมองฉะนั้นรู้สึกว่าต้องแบบฝากทุกคนว่าถ้าเกิดว่าลองใช้ค่ะอยากให้ลองใช้กับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยที่ไอ้พูดไปวันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็คือที่หมอฟองพูดวันนี้ว่าเฮ้ยอินวีนเนอร์ใส่ไปมันจะเป็นอย่างนี้ใช้ยังไงคือรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ได้ลองเอ็กซ์เพรียนซ์กับมันจริงๆจริงๆเรามีมอตโต้ของแบรนด์นี่ค่ะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเรารักอะไรเนี่ยเราจะได้สิ่งนั้นอย่างดีซึ่งรู้สึกว่าเนี่ยมันทำสำหรับคนนักผิวมอตโต้ของเราก็เลยเป็นว่า Love Me Love My Skin Love Me Yourเพราะไอเชื่อว่าสกินแคร์มันไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่งที่ใช้แล้วมันจะแบบโอ้เก่งจังเลยอ่ะมันเป็นสกินแคร์รูทีนและมันไม่ใช่ว่าใช้2วัน3วันแล้วเห็นผลด้วยมันต้องใช้ทำต่อเนื่องสกินแคร์มันต้องเป็นรูทีนมันต้องทำเป็นประจำต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดเรารักผิวเราดูแลผิว
ผิวก็จะดีแน่นอนฝากด้วยนะคะกับแบรนด์ยันเน่โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มิยอนเน่ได้แล้ววันนี้โดยดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @นะคะรวมไปถึง Instagram ของทางแบรนด์มิยอนเน่ได้เลยนะคะในที่สุดก็ได้12สาวงามผู้ที่ผ่านการออดิชั่นสุดเข้มข้นนะคะเพื่อเป็นตัวแทนสาวไทยจากทั่วประเทศเข้าร่วมในการประกวด Miss Earth Thailand 2023 For the Earth Episode 2ไปเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีดร.น้องศิริกานะคะประธานองค์กร Miss Earth Thailand เข้าร่วมงานณโรงแรม Intercontinental ราชประสงค์โดยทั้ง12สาวงามนี้นะคะจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมรอบเก็บตัวที่ประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมนี้และ5สาวงามใน12คนนะคะผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้ครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศนะคะพร้อมด้วยเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวก็คือแบบรอคอยวันนี้มันนานมากนะคะเมื่อวาน 03:00 วันก่อนก็ 04:00 นะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันเพื่อเฝ้าค้นหาโครงการของน้องๆใน Facebook ใน Instagram ต่างๆแล้วก็ดูคุณสมบัติแล้วก็ดูความตั้งใจของเขานะคะเราก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะเราเห็นเขาแล้วเราภูมิใจแทนคนไทยทุกคนนะคะที่จะได้ผู้ช่วยหรือว่าทูตสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้ช่วยที่ทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นซึ่งถามว่าโลกใบนี้มันดีขึ้นมันจะเกิดประโยชน์ยังไงก็จะเกิดประโยชน์คนวัยแม่ด้วยวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรวมถึงวัยของลูกๆเองนะคะซึ่งแล้ววันหนึ่งเขาจะขอบคุณพวกเราเพราะว่าปัญหาโควิดเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากปัญหาสภาพแวดล้อมหรือว่าโลกรวนนะคะแล้วก็น้องๆหลายคนเนี่ยก็เห็นปัญหาแล้วรู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหายังไงรวมทั้งความสวยงดงามมาตรฐานสากลนะคะอย่างที่ประจักษ์แล้วก็ภูมิใจมากวันนี้ขณะนี้ยังหัวใจเต้นตึกตักตึกตักดีใจมากที่มีรุ่นใหม่นะคะมาอยู่กับรุ่นใหญ่นะคะวันนี้ภูมิใจนะคะและขอต้อนรับน้องๆทั้ง12คนเข้าบ้าน Miss Earth Thailand อย่างเป็นทางการนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะก็คือมงกุฎก็ยังเป็นมันเป็น privilege ที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจตีเป็นมูลค่าอะไรเงี้ยแต่แม้ว่ามันเริ่มขลังแล้วล่ะทองคำแท้30บาทหนักเต็มหล่อนะแล้วก็มีพลอยบุษราคำแท้ของบางกระจะจันทบุรีบ้านเรานะคะแล้วก็มีมรกตแท้ซึ่งคนในโลกเนี่ยเขามองว่า Miss Earth Thailand อ่ะมีมูลค่าสูงเป็นระดับต้นๆในมงกุฎของ Earth Thailand แต่ว่าคนไทยอาจจะมองว่าอาจจะจะรอเวลาเพราะว่ามันต้องใช้เวลาค่ะตำนานมันต้องใช้เวลาในการสร้างนะคะก็อยากจะให้เป็นซิกเนเจอร์ก่อนนะคะการเปลี่ยนมงกุฎหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังขอให้เป็นสถาบัน Miss Earth Thailand ใช้มงกุฎทองคำแท้ไปก่อนนะคะทั้งหล่อทั้งตัวเรือนไปก่อนแล้วก็เรื่องของมงกุฎมีมูลค่าก็ครอบครองได้1ปีเนาะมันเป็นสถาบันเวียนแต่ครบ3ปีแม่จะมีเข็มกลัดทองคำให้แบบรุ่นทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะสำหรับมงกุฎแห่งเอิร์ธดินน้ำและลมและไฟส่วนเงินรางวัลก็ที่ประกาศไปแล้วค่ะนะคะก็มีคนมอบของรางวัลแล้วก็เงินสดมูลค่า 500,000 บาทแล้วก็รวมทั้งเงินมงดินนมน้ำลมไฟซึ่งมีสถานะที่เท่ากันนะคะก็จะเป็นเงินสดพร้อมของรางวัล 100,000 บาทค่ะแฟนๆนางงามนะคะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะและการทำกิจกรรมต่างๆของทั้ง12สาวงามได้ที่ Facebook Fanpage ของกองประกวดได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าครบทุกรสชาติกันเลยทีเดียวยังไงนะคะเกมก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามข่าวสารของ Lady Society นะคะเพิ่มเติมนะคะทางช่องทางของ YouTube Channel นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage กันด้วยนะคะและยังไงมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ